จะมาเรียนกันในเรื่องความน่าจะเป็นนะคะหัวข้อแรกของความน่าจะเป็นก็คือกฎเกณฑ์เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการนับฉะนั้นอันแรกเลยนะคะกฎข้อที่1เลยกฎข้อที่1เนี่ยถ้าเกิดเรามีงานอย่างนึงนะคะที่เราสามารถทำเสร็จได้ภายในหลายๆขั้นตอนนั่นหมายถึงว่าเราเสร็จได้ภายใน K ขั้นตอนโดยในขั้นตอนที่1นะคะเราสามารถทำได้แตกต่างกันเป็น N 1วิธีอ่ะสมมติว่าขั้นตอนที่1จะทำเสร็จนะคะ N 1วิธีขั้นตอนที่2ก็จะทำเสร็จด้วย N 2วิธีขั้นตอนที่3ก็จะเป็น N 3วิธีฉะนั้นขั้นตอนที่ K ก็จะเป็น N K วิธีนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถทำขั้นตอนที่1จบแล้วทำขั้นตอนที่2ต่อทำขั้นตอนที่3ต่อทำขั้นตอนที่ K ต่อแบบนี้นะคะเราจะใช้สูตรว่าจำนวนวิธีทั้งหมดนะคะที่จะทำให้งานเสร็จใน K ขั้นตอนเนี่ยเป็น N 1คูณ N 2คูณ N 3คูณไปเรื่อยๆจนถึง N K วิธีนั่นเองและนะคะกฎข้อที่2บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่างานอย่างนึงเนี่ยมีวิธีการทำงานมากกว่า1ทางแต่เราเลือกทำงานได้แค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแบบนี้นะคะคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะจำนวนนะคะวิธีจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะทำงานเสร็จจะมีค่าเท่ากับผลบวกของจำนวนนะคะวิธีที่ทำงานเสร็จนั่นเองเพื่อให้เห็นภาพนะคะให้เด็กๆนะคะทำ example หรือตัวอย่างนะคะไปพร้อมๆกันอันนี้คือสูตรที่เราจะต้องจำเอาไว้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับ EX 1นะคะสนามกีฬาแห่ง1มีประตูอยู่ทั้งหมด4ประตูถ้าเข้าประตู1และออกอีกประตู1ซึ่งไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามาจะมีวิธีการเข้าและออกได้ทั้งหมดกี่วิธีแบบนี้นะคะเข้าและออกห้ามซ้ำกันแปลว่าเราเลือกถูกไหมคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคราวนี้เรามาดูประตูนะคะมีทั้งหมด4ประตูประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3ประตูที่4นะคะที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เราจะเข้าไปนะคะตอนแรกที่เราจะเข้าไปเราเข้าได้ทั้งหมดกี่ประตูเลยคะ4ประตูถูกไหมอ่ะแล้วตอนออกอะคะสมมติพี่เข้าไปประตูแรกประตูเดียวตอนออกพี่สามารถออกได้กี่ประตูคะ3ประตูถูกไหมห้ามออกประตูที่1นั่นเองฉะนั้นพี่ก็บอกว่าเข้านะคะได้4ประตูส่วนออกได้อีก3ประตูดังนั้นเอา4มาคูณกับ3เราได้12วิธีนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดจะเขียนนะคะแจกแจงวิธีแต่ละวิธีว่าเป็นแบบไหนเราเขียนแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าพี่เข้านะคะประตูที่1พี่ต้องออกประตูไหนบ้างคะประตูที่2ประตูที่3และประตูที่4แต่ถ้าเกิดพี่เข้าประตูที่2พี่ต้องออกประตูไหนคะประตูที่1ประตูที่3ประตูที่4ถ้าเกิดพี่เข้าประตูที่3พี่ต้องออกประตูที่เท่าไหร่คะ1 2 4ถูกไหมแล้วถ้าเกิดพี่เข้าประตูที่4พี่ต้องออกประตูที่1 2หรือไม่ก็3เท่านั้นถูกไหมคะฉะนั้นเรามีวิธีทั้งหมดกี่วิธีคะ4วิธีถูกไหมก็คือ1 2 3 4นั่นเองจะทำแบบนี้แบบแรกที่พี่ทำนะคะหรือจะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคป่ะตัวอย่างที่2นะคะมีถนนจากกทมนะคะไปลพบุรี2สายมีถนนจากลพบุรีเนี่ยไปนครราชสีมา3สายถ้าขับรถยนต์นะคะจากกรุงเทพนะคะถึง
นครราชสีมาโดยขับผ่านจังหวัดลพบุรีจะใช้เส้นทางได้ทั้งหมดกี่เส้นทางและเขียนแผนภาพแสดงการเดินทางเพื่อตัวคำตอบด้วยเรามาเริ่มกันนะคะที่กรุงเทพเขาบอกว่าต้องผ่านลพบุรีฉะนั้นจากกรุงเทพไปลพบุรีเนี่ยมีกี่สายคะ2สายถูกปะถูกไหมคะลพบุรี1ลพบุรี2โอเคปะแล้วจากลพบุรีไปนครราชสีมามีอีกกี่สายคะ3สายนอนหนู1นอนหนู2นอนหนู3อันนี้ก็เหมือนกันนอนหนู1นอนหนู2นอนหนู3ฉะนั้นเนี่ยเมื่อนับวิธีที่แตกต่างกันได้แล้วเราก็มานับว่ามีกี่วิธี1 2 3 4 5 6ถูกไหมเพราะว่าจากตรงนี้เดินทางมานี้ก็ได้จากนี้เดินทางมานี้ก็ได้จากนี้เดินทางมานี้ก็ได้หรือจากนี้มานี้ก็ได้จากนี้มานี้ก็ได้จากนี้มานี้ก็ได้ดังนั้นได้ทั้งหมดกี่วิธีคะ6วิธีนั่นเองถูกไหมก็คือ2คูณ3เท่ากับ6วิธีมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าเมื่อโยนเหรียญ5บาท1เหรียญนะคะ1ครั้งเหรียญอาจจะขึ้นหัวหรือว่าก้อยก็ได้ถ้าโยนเหรียญ5บาท3เหรียญจะได้ผลลัพธ์ต่างๆกันทั้งหมดกี่วิธีอะไรบ้างนะคะให้เขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อตอบคำตอบด้วยฉะนั้นนะคะพี่มีเหรียญทั้งหมด3เหรียญอันนี้เหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3ฉะนั้นเหรียญที่1เนี่ยอาจจะมีหัวหรือว่าก้อยก็ได้พี่ให้เขียนแบบนี้นะคะถ้าเกิด H1 แปลว่าหัวของเหรียญที่1ที่1เนี่ยก็คือก้อยของเหรียญที่1ฉะนั้นH2 T2 H3 T3 นั่นเองฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยเหรียญแรกอาจจะขึ้นหัวหรือว่าก้อยก็ได้ถูกไหมคะฉะนั้นต่อไปเหรียญที่2ก็เหมือนกันอาจจะขึ้นหัวหรือว่าก้อยก็ได้ถูกไหมถูกไหมคะฉะนั้นเหรียญที่3ก็เหมือนกันอาจจะขึ้นหัวหรือว่าก้อยก็ได้นะคะแบบนี้ทั้งหมดกี่วิธีคะ1 2 3 4 5 6 7 8วิธีถูกไหมคะตอบ8วิธีค่ะวิธีการคิดนะคะของข้อนี้ก็คือให้ดูว่า1เหรียญมี2หน้าเหรียญที่2ก็มี2หน้าเหรียญที่3ก็มี2หน้าดังนั้นเราได้2ยกกำลัง3ก็คือ8วิธีเหมือนกันนั่นเองจากตัวอย่างข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าจับตัวเลข0 1 2 3 4 6ถ้านำมาจัดเป็นเลข4หลักนะคะจะมีกี่จำนวนที่เป็นจำนวนคู่ห้ามใช้เลขซ้ำกันด้วยฉะนั้นนะคะเรามีทั้งหมด1 2 3 4หลักแบบนี้นะคะเรามีเลขทั้งหมดกี่ตัว6ตัวถูกไหมเป็นเลขคู่กี่ตัวคะเขียนเลขคู่เลขคู่กี่ตัว0 2 4 6เลขคู่มีทั้งหมด4ตัวถูกไหมฉะนั้นเราต้องคิดเป็น2กรณีเรามี0ด้วยเพราะว่า0นะคะจะอยู่ข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องคิดเป็นกรณีไปฉะนั้นกรณีที่1แบบนี้กรณีที่1เนี่ย0จะอยู่ในหลักหน่วยเราจะมีตัวนี้1 2 3 4ถ้าเกิดว่า0อยู่ในหลักหน่วยไปแล้วนะคะตอนนี้เลขเรามี0 1 2 3 4แล้วก็6ถูกไหมถ้าเกิด0อยู่ในหลักหน่วยไปแล้วฟิกไว้ใส่ได้1ตัวเท่านั้นพอใส่ได้1ตัวเนี่ย0หายไปแล้วตัวนึงถูกไหมคะตอนนี้เราเหลือทั้งหมดกี่ตัวคะเหลือกี่ตัว5ตัวฉะนั้น5ตัวนี้จะใส่ตรงไหนก็ได้5 4 3ก็ยังได้เลยถูกไหมคะดังนั้นเอาจำนวนทั้งหมดมาคูณกันนะคะเราจะได้60วิธีถูกปะฉะนั้นกรณีที่2กรณีที่2 0นะคะไม่อยู่หลักหน่วยคือ0อยู่ตรงไหนก็ได้เรามี1 2 3 4เรามีเลข1 2 3 4 6
ฉะนั้นนะคะการที่0ไม่ได้อยู่ในหลักหน่วยพี่เมิน0ไปก่อนดังนั้นเลขคู่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4ฉะนั้นตัด0ออกไปก่อนถูกไหมเพราะว่า0ห้ามอยู่หลักหน่วยตอนนี้พี่จะคิดหลักหน่วยนะคะพี่ก็จะเหลือกี่ตัวคะ1 2 3 3ตัวที่จะใส่ตรงนี้ได้โอเคป่ะพอ3ตัวที่จะใส่ตรงนี้ได้เสร็จถ้าเกิดพี่เลือกใส่ไปตัวนึงอ่ะตอนนี้เราเหลือกี่ตัวคะ5ตัวถูกปะแต่ว่าหลักพันค่ะหลักเนี้ย0ใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการเลข4หลักถ้าเกิดเราใส่0ข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข3หลักไม่ใช่เลข4หลักดังนั้นตรงนี้นะคะใส่0ไม่ได้ดังนั้นพี่คิดตรงนี้ก่อนใส่ได้แค่4ตัวนะพอใส่ได้4ตัวที่ไม่ใช่0พี่เอาออกไปตัวนึงตอนนี้พี่เหลือกี่ตัวคะ4ตัวฉะนั้น4ตัวเนี้ยจะใส่ตรงไหนก็ได้ละอ่ะพอใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้เหลือ3ตัวเหมือนเดิมเอาทุกตัวมาคูณกันพอเอามาคูณกันนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น144วิธีแล้วทำยังไงคะ2กรณีนี้ต้องเป็นไงคะเอามาบวกกันนั่นเองถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็นเลขคู่4หลักนะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด60บวก144เท่ากับ204วิธีนั่นเองต่อมาตัวอย่างที่5นะคะหยิบไพ่1ใบจากสำรับใน1สำรับเนี่ยจะมี52ใบนะคะจงหาวิธีที่จะหยิบได้ไพ่แต้ม2หรือ3หรือ4หรือ5แปลว่าหยิบแต้มไหนก็ได้ถูกไหมจะ2ก็ได้จะ3ก็ได้จะ4ก็ได้จะ5ก็ได้ถูกปะฉะนั้นใน1สำรับเนี่ยเราจะมี4แบบนั่นก็คือโพดำโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็ดอกจิกนะคะแบบนี้คราวนี้เนี่ยในแต่ละใบเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยจะมี13ใบซึ่งก็จะมีคิงควีนแจ็คแล้วก็19 8 7 6 5 4 3 2 8นะคะเป็นแบบนี้คราวนี้ในแต่ละอันก็จะมีชุดของเขาของเขาของเขาไปดังนั้นเลข3เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่นี่ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีเลข2เหมือนกันอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีถูกไหมคะเลข4อันนี้ก็ต้องมีต้องมีต้องมีเลข5ก็ต้องมีต้องมีต้องมีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแต่ละตัวนะคะก็จะมีอยู่ในแต่ละแบบดังนั้นการที่จะหยิบออกมา1ใบนะคะเราก็จะมีวิธีการหยิบสมมติว่าเลข2เนี่ยวิธีการหยิบที่ได้เลข2ออกมามันก็จะเป็น2โพดำก็ได้นะคะหรือ2โพแดงก็ได้หรือ2ข้าวหลามตัดก็ได้2ดอกจิก2ดอกจิกก็ได้นะคะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็น4วิธี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 คราวนี้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าเราต้องเอาทั้งหมดมาบวกกัน4บวก4บวก4บวก4ได้เท่ากับ16วิธีเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ